สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้พบกับผมดร.โสภัทรโสภาภิมุขในบทที่4เรื่องระบบสารสนเทศตามหน้าที่สนับสนุนการทำงานของธุรกิจนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับระบบสารสนเทศถูกนำมาใช้ในหน่วยงานต่างๆมากมายในการทำงานประเภทต่างๆธุรกิจก็เช่นกันครับระบบสารสนเทศถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานในเรื่องของธุรกิจเป็นจำนวนมากในปัจจุบันนะครับทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์การเรียนของเราเมื่อได้ศึกษาเนื้อหาของบทนี้แล้วผู้ศึกษาควรสามารถข้อ1ครับอธิบายคุณลักษณะและการทำงานของระบบสารสนเทศตามหน้าที่ของธุรกิจได้2ระบุถึงความสัมพันธ์ในระหว่างระบบสารสนเทศตามหน้าที่ของธุรกิจได้3เลือกใช้ระบบสารสนเทศได้เหมาะสมกับลักษณะงานของฝ่ายต่างๆในองค์กรได้นะอันนี้สำคัญนะครับต่อไปนะครับในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับงานด้านต่างๆในองค์กรธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานและตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของพนักงานและผู้บริหารในฝ่ายงานต่างๆที่จำเป็นจะต้องนำสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจในบทนี้จะกล่าวถึงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายต่างๆในองค์กรธุรกิจอย่างเช่นที่ผมบอกไปแล้วในบทเก่าๆนะครับบทที่1 2 3เนี่ยว่าระบบสารสนเทศเนี่ยมีหลายขั้นตอนหรือว่าหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศในการตัดสินใจนะครับอย่างผู้ที่มีอำนาจในองค์กรเนี่ยเขาใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจดูยอดขายนะครับดูจำนวนดูแนวโน้มในการพยากรณ์อนาคตที่จะเป็นไปขององค์กรแต่ส่วนของระบบปฏิบัติการก็ใช้ระบบสารสนเทศค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ใช้อะไรครับใช้ในการรายงานผลใช้ในการควบคุมเครื่องจักรใช้ในการให้บริการนะครับฉะนั้นระบบสารสนเทศเนี่ยถูกนำมาใช้งานในหลายส่วนในองค์กรนะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยแตกต่างกันครับมีการนำเสนอต่างกันแล้วก็มีจุดประสงค์แล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันครับทีนี้แต่ในบทนี้เราจะลงลึกในเรื่องของระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะครับระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะครับหรือ Business Information System นะครับเป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้มันเป็นไปอย่างมีระบบโดยถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในการสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆในธุรกิจนะครับนี่ครับอย่างนี้ตรงนี้เขาบอกใช่ไหมครับถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในการสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆนะครับฝ่ายงานต่างๆในธุรกิจเช่นระบบสารสนเทศทางการผลิตเราจะมาดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานนะครับระบบสารสนเทศทางการผลิตนะครับระบบสารสนเทศทางการตลาดอย่างที่เราเห็นอะไรครับการยิงแอดโฆษณาใน Facebook การเดี๋ยวนี้ก็มี LINE นะครับการยิงโฆษณาใน LINE ก็มียิงโฆษณาใน YouTube นะครับเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดระบบสารสนเทศทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับ เรื่องของการขาดลามาสายการบริหารงานอันนี้ใช้ระบบสารสนเทศปัจจุบันนะครับระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับและระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นอะไรครับการเก็บข้อมูลฝ่ายบุคคลใช่ไหมครับตาราง Excel ต่างๆนะครับตารางคุณวุฒิตารางคุณสมบัติตารางขาดลามาสายพวกนี้ก็ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับระบบสารสนเทศนั้นมีเขาเรียกว่าตรงเนี้ยเราเห็นตามแผนภูมิเนี้ยจะมีทั้งหมด3ระดับเราดูระดับใหญ่ก่อนนะครับตามสามเหลี่ยมนี้3ระดับก็คือ3ระดับใหญ่นะครับคือระดับปฏิบัติการเหมือนที่ผมบอกไปในบทที่แล้วก็คือระดับปฏิบัติการระดับบริหารแล้วก็ระดับกลยุทธ์เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูระดับปฏิบัติการก่อนนะครับเราคงจะอยู่ในสไลด์หน้านี้คงจะนานนิดนึงนะครับระดับปฏิบัติการเช่นไรครับการฝึกอบรมและการพัฒนานะครับการประมวลผลเงินเดือนนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของอะไรครับพนักงานหน้าที่ของฝ่ายบุคคลนะครับการบริหารเงินสดการวิเคราะห์ราคาและการขายนะครับหรืออะไรครับการบริหารการใช้ทรัพยากรการผลิตนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการถ้านักศึกษาเห็นตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะของการทำงานในหน่วยงานที่เราเห็นอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็คือวันนี้คุณจะ
จัดการการเงินอย่างไรคุณจะจ่ายเงินเดือนใครเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Excel หรือว่าโปรแกรมเกี่ยวกับการคำนวณต่างๆนะครับตรงนี้อยู่ในลักษณะของระดับปฏิบัติการนะครับทีนี้เราขยับขึ้นมาดูในช่องที่2นะครับช่องกลางเราเนี่ยระดับบริหารระดับบริหารก็หมายถึงอะไรครับพวกหัวหน้างานนะครับที่ผมบอกในบทที่แล้วเนี่ยพวกหัวหน้างานพวกฝ่ายผู้จัดการฝ่ายต่างๆนะครับเขามีหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการต่างๆนู่นนี่นั่นพอถึงเวลาเนี่ยเขาใช้ระดับให้ระบบสารสนเทศในการทำอะไรครับการจัดการสินค้าคงคลังเขาก็ต้องมีหน้าที่อะไรครับระดับผู้จัดการระดับหัวหน้างานนั่นคืออะไรครับต้องมีหน้าที่จัดการสินค้าในคลังมีเท่าไหร่นำเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยปกติบริหารงานขายใช่ไหมครับกระตุ้นยอดขายบริหารงานขายทำให้การขายนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวนะครับเป็นไปได้ตามแผนที่พนักงานระดับสูงขึ้นไปเนี่ยได้วางแผนไว้นะครับการประมาณการงบการเงินต้องดูว่าเอ๊ะจะขาดทุนหรือเปล่าใช่ไหมครับการสั่งซื้อและรับคืนสินค้าการวิเคราะห์ค่าตอบแทนและสวัสดิการใช่ไหมครับระดับหัวหน้างานระดับผู้จัดการเนี่ยมีหน้าที่อะไรครับวิเคราะห์นะครับข้อมูลค่าตอบแทนแล้วก็สวัสดิการต่างๆใช่ไหมครับทีนี้ตรงนี้นักศึกษาก็จะเห็นถึงความเกี่ยวข้องกันนะครับระดับปฏิบัติงานเขาก็ปฏิบัติงานไปครับใช้สารสนเทศในการคำนวณเงินเดือนวิเคราะห์การขายนะครับบริหารทรัพยากรการผลิตนะครับสุดท้ายครับระดับบริหารก็เป็นอะไรครับนำหน้าที่ในการจัดการสินค้าโอ้ยมีเหลือไหมใช่ไหมครับหน้าที่ในการบริหารงานการขายโอ้วันนี้จะส่งตรงนี้ไปขายเท่าไหร่ประมาณงบประมาณนะครับมีหน้าที่ในการอะไรครับกำหนดสวัสดิการของพนักงานหรือของลูกจ้างของตัวเองนะครับเสร็จแล้วพอเรามาดูระดับที่สูงขึ้นไปอันนี้นักศึกษาหลายคนยังเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านตรงนี้เท่าไหร่นะครับหรือว่าตรงเนี้ยมันเป็นระดับกลยุทธ์ขึ้นไปนะครับซึ่งเราในระดับปริญญาโทเนี่ยควรจะเรียนตรงนี้นะครับเป็นหลักก็คือระดับของกลยุทธ์ก็คือการวางแผนล่วงหน้านะครับเราไม่ได้มาดูว่าระดับปฏิบัติการตรงเนี้ยเราต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับระดับบริหารเราต้องทำอะไรบ้างแต่เราควรจะดูในระดับของกลยุทธ์ว่าจริงๆแล้วสารสนเทศเนี่ยหลังจากที่พนักงานในระดับปฏิบัติการเนี่ยเขาได้รายงานผลมาแล้วเนี่ยนะครับรายงานผลมาแล้วหรือระดับบริหารเนี่ยได้รายงานการจัดผลการทำกิจกรรมการทำโครงการต่างๆที่เราได้มอบหมายไปแล้วเนี่ยในระดับกลยุทธ์เนี่ยมีหน้าที่จะทำอะไรครับทำนายส่งเสริมนะครับแล้วก็อะไรครับผลักดันแนวโน้มไปทางด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่นะครับให้เกิดยอดการขายมากที่สุดให้เกิดกำไรมากที่สุดนะครับเช่นดูจากสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับด้านบนเขาบอกว่าครับระดับกลยุทธ์เนี่ยมีหน้าที่ใช้สารสนเทศนะครับในการทำอะไรบ้างครับวางแผนทรัพยากรการผลิตไม่ได้มีหน้าที่ในการผลิตนะครับแต่มีหน้าที่อะไรครับวางแผนวันนี้เราจะใช้เราจะเพิ่มสินค้าตัวไหนเข้ามาไหมเพื่อกระตุ้นยอดขายของเราเพื่อให้บริษัทของเรามีแนวโน้มในการขายที่ดีขึ้นนะครับในช่วงของไตรมาสถัดไปการวางแผนการโฆษณาและการส่งเสริมการขายมีกำหนดโปรใหม่ไหมใช่ไหมครับมีโปรโมชั่นใหม่ไหมซื้อ2แถม1หรืออะไรอย่างเงี้ยครับฝ่ายที่เป็นระดับกลยุทธ์เนี่ยครับจะต้องเป็นฝ่ายบริหารนะครับแล้วฝ่ายอะไรครับฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปกำชับให้ระดับปฏิบัติการเนี่ยมีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับมีอะไรบ้างครับการวางแผนทรัพยากรการผลิตการวางแผนโฆษณาหรือส่งเสริมการขายที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับการวิเคราะห์การลงทุนนะครับต้องวิเคราะห์ครับว่าเราลงทุนไปในหน่วยงานเนี้ยลงทุนไปในหน่วยเนี้ยลงทุนไปกับสินค้าตรงเนี้ยลงทุนไปกับไตรมาสเนี้ยมันจะคุ้มค่าไหมระดับกลยุทธ์ต้องมีหน้าที่นะครับต้องมีหน้าที่ในการทำงานอย่างนี้นะครับการวางแผนทรัพยากรบุคคลใช่ไหมครับการวางแผนทรัพยากรใครควรจะอยู่ตำแหน่งไหนมีการเปลี่ยนแปลงระดับหัวหน้างานไหมมีการเปลี่ยนแปลงระดับผู้จัดการไหมนะครับระดับกลยุทธ์เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการบริหารงานในส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าดูด้านแนวตั้งเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกมาแล้วนะครับแบ่งออกมาเป็นด้านๆอยู่แล้วคือด้านอะไรครับด้านการผลิตการตลาดการเงินบัญชีแล้วก็อะไรครับทรัพยากรมนุษย์นะครับต่อไปนะครับเป็นระบบสารสนเทศทางการเงินนะครับ financial information system นะครับระบบสารสนเทศทางการเงินเป็นระบบที่ให้ข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินงานประจำวันนะครับ
ระบบการเงินจะเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องในการดำเนินงานการจัดการเงินสดหมุนเวียนหากธุรกิจมีเงินทุนไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยทั่วไประบบจัดการทางการเงินจะมีหน้าที่สำคัญ3ประการดังนี้ครับ 1. พยากรณ์ทางการเงินนะครับ financial นะครับ forecast นะครับ financial forecast เป็นการศึกษาวิเคราะห์คาดการณ์ความต้องการทางการเงินการกำหนดทางเลือกและการวางแผนทางการเงินของธุรกิจเพื่อใช้ทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสามารถใช้หลักการทางสถิติและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ทางการเงินจะใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรประกอบกันและประสบการณ์ในการตัดสินใจของผู้บริหารนะครับนี่คือลักษณะของระบบสารสนเทศทางการเงินนะครับถูกแบ่งออกเป็น3ประการนะครับเมื่อกี้ผมได้อธิบายในลักษณะของประการที่1ก็คืออะไรครับการพยากรณ์ทางการเงินนะครับก็เป็นการศึกษาวิเคราะห์ครับหรือว่าอย่างที่ผมบอกไปคือเป็นการคาดการให้สามารถอะไรครับเกิดสภาพคล่องทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้การใช้ข้อมูลจากภายในหรือภายนอกองค์กรทั้งหมดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารนะครับ2ครับการจัดการด้านการเงินนะครับเป็นการบริหารงานเป็นการบริหารเงินทุนขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหรือว่า financial management นะครับก็เป็นการอะไรครับบริหารงานบริหารเงินนะครับบริหารเงินในองค์กรนะครับทั้งในด้านของรายรับรายจ่ายการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อเพิ่มทุนขององค์กรด้วยวิธีการต่างๆเช่นอะไรครับกู้ยืมออกหุ้นหรือว่าตราสารทางการเงินต่างๆนะครับอันที่3ครับการควบคุมทางการเงินหรือว่า financial control นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าในองค์กรเนี่ยยิ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยตัวจำเนินเงินต่างๆเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าผิดพลาดได้นะครับหรือว่าไม่ครบถ้วนตามจำนวนได้ถ้าเกิดว่ามันสะสมกันมากๆเข้าเนี่ยก็จะเกิดเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็จะเกิดการขาดสภาพคล่องในองค์กรหรือว่าพูดง่ายๆว่าสิ่งที่สมควรไม่สมควรจะเสียไปตรงนั้นนะครับสามารถนำมาพัฒนาในส่วนอื่นได้เนี่ยตรงนี้นะครับการควบคุมการเงินนะครับการควบคุมการตรวจสอบแล้วก็การประเมินผลเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับในด้านการเงินขององค์กรว่าเป็นไปตามแผนทางการที่เรากำหนดไว้หรือไม่รวมถึงการวางแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงให้การดำเนินงานทางการเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพโดยที่การตรวจสอบและการควบคุมทางการเงินของธุรกิจสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทคือการควบคุมภายในนะครับและการควบคุมภายนอกนะครับ internal control นะครับก็คือการควบคุมภายในแล้วก็external control นะครับคือการควบคุมภายนอกครับทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของระบบสารสนเทศทางการเงินนะครับแหล่งของสารสนเทศทางการเงินมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ระบบประมวลผลรายการนะครับข้อมูลทางการเงินส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นจากการประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นประจำวันและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 2. ข้อมูลการพยากรณ์ภายในนะครับ internal forecast data นะครับเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในการดำเนินงานและใช้ในการวางแผนทางธุรกิจเห็นไหมครับถ้าในระดับของผู้บริหารเนี่ยลักษณะของข้อมูลในการพยากรณ์เนี่ยสำคัญมากองค์กรจะต้องทำการพยากรณ์รายรับและรายจ่ายพยากรณ์ยอดขายและใช้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงกระแสเงินหมุนเวียนในองค์กรเราต้องมีการคำนวณก่อนละว่าพรุ่งนี้เราจะมีรายรับเท่าไหร่หรือไตรมาสต่อไปมีรายรับเท่าไหร่แล้วเราต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเท่าไหร่นะครับมียอดขายเท่าไหร่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในองค์กรนะครับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนต่างๆนะครับแล้วก็อันที่4นะครับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนะครับพอร์ตโฟลิโอ data นะครับองค์กรอาจนำเงินทุนไปลงทุนด้านต่างๆเพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดเช่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์พันธบัตรแล้วก็อะไรครับการลงทุนอื่นๆเป็นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีเยอะแยะนะครับมีเรื่องของการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในพันธบัตรนะครับซึ่งสามารถเลือกที่จะไปลงทุนในด้านเหล่านี้ได้เพื่อให้ผลตอบแทนนั้นเป็นไงครับสูงขึ้นต่อไปนะครับข้อที่5ครับข้อมูลกฎระเบียบของรัฐนะครับเช่นกฎระเบียบทางการเงินของรัฐ
อัตราภาษีอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินต่างๆนะครับอันนี้สำคัญเพราะอะไรครับ government นะครับ government regulation ตัวนี้นะครับเป็นอะไรครับเรื่องของรัฐเนี่ยเขามีการจัดเก็บภาษีเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอะไรนะครับเราต้องใช้ระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยในองค์กรนะครับเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไงครับสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับยิ่งในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเรื่องของการจัดการเรื่องของภาษีนะครับเรื่องของค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับรัฐเรื่องกฎระเบียบของรัฐเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพราะข้อมูลมีจำนวนมากนะครับแต่ก็มีวิธีแก้ไขอื่นนะครับเช่นจ้างบริษัทที่เป็นเอาซอร์สเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นหลายๆบริษัทเนี่ยเขาใช้เอาซอร์สเข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องของระบบภาษีเรื่องของระบบบัญชีตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับข้อ6ครับข้อมูลสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรนะครับ external environment data นะครับเช่นภาวะการทางเศรษฐกิจการเมืองการส่งออกการนำเข้าการออกพันธบัตรและการลงทุนของภาครัฐและเอกชนนะครับข้อที่7คืออะไรครับแผนกลยุทธ์ขององค์กรนะครับทีนี้เป็นการกำหนดทิศทางแล้วก็นโยบายซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานและภาวะทางการเงินขององค์กรนะครับอันนี้ก็คือแผนกลยุทธ์ว่าองค์กรจะดำเนินการไปทางไหนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีผลนะครับเช่นมีการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือมีการลงทุนในธุรกิจออนไลน์มากขึ้นมีการโฆษณาในลักษณะของออนไลน์มากขึ้นไตรมาสต่อไปจะต้องใช้เงินแค่ไหนทุกอย่างนั้นมีผลหมดนะครับต่อนะครับระบบสารสนเทศทางการเงินเนี่ยเป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสำหรับสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเงินขององค์กรตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดการจัดการทางการเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยทั่วไประบบสารสนเทศทางการเงินมีหน้าที่ต่อไปนี้ครับ1นะครับ1บูรณาการข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติการจากหลายแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกันนะครับบูรณาการนั่นคืออะไรครับการรวมข้อมูลทางการเงินนะครับจากหลายๆแหล่งเข้าด้วยกันนะครับข้อ2ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินทำได้โดยง่ายนะครับทั้งในส่วนของนักการเงินและผู้ใช้ทั่วไปนะครับข้อที่3ช่วยทำให้มีข้อมูลทางการเงินพร้อมใช้ในการวิเคราะห์และการใช้งานทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นข้อที่4ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินทำได้หลายมิติและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอันนี้ก็อยู่ในลักษณะของผู้บริหารในระดับของผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าขึ้นไปหรือผู้บริหารกลยุทธ์นะครับเขามีหน้าที่ที่จะตัดสินใจนะครับแล้วก็เลือกลงทุนได้หลายมิติขึ้นนะครับ 5. ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในอดีตและปัจจุบันทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการลงทุนตรงจุดนี้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับดูจากอะไรครับอาจจะดูจากอย่างเช่นที่ผมบอกไปนะครับสารสนเทศมีทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเลขเป็นกราฟเป็นแผนภูมินะครับตรงเนี้ยตัวกราฟหรือว่าตัวแผนภูมิเนี่ยจะสามารถแสดงให้ออกได้ชัดเจนนะครับให้นักบริหารเนี่ยได้เห็นเลยว่าการลงทุนตรงเนี้ยมีเส้นกราฟหรือมีแนวโน้มไปทางไหนนะครับเช่นลงทุนในแหล่งทุนตรงนี้ปุ๊บปรากฏว่าเป็นไงครับขาดทุนก็จะกราฟดิ่งลงอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะรู้แนวโน้มในอนาคตได้เลยนะครับข้อที่6ช่วยให้การควบคุมดูแลการใช้เงินในองค์กรทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดูรูปประกอบนิดนึงครับนี่ครับนี่คือเรื่องลักษณะของธุรกรรมทางการเงินนะครับเขาก็จะรวบรวมนะครับในช่วงของวงกลม2วงกลมด้านบนนะครับใช่ไหมครับข้อมูลภายในแล้วก็ข้อมูลภายนอกนะครับเอามารวมกันเป็นระบบสารสนเทศทางการเงินนะครับแล้วก็ชี้ไปที่อะไรครับการจัดการทางเงินทางการเงินฐานข้อมูลก็คือโปรแกรมเกี่ยวกับโปรแกรมทางด้านการเงินเนี่ยครับเสร็จแล้วก็อะไรครับสามารถส่งต่อไปที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงินระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงทางการเงินระบบสารสนเทศทางการเงินเฉพาะกิจเห็นไหมครับถ้านักศึกษาดูในท่อนแรกนะครับดูในท่อนแรกเนี่ยเป็นไงครับเขาก็จะหมายถึงระบบปฏิบัติการใช่ไหมครับที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็เป็นท่อนกลางก็เป็นอะไรครับเป็นระบบของหัวหน้างานที่มีหน้าที่เอาข้อมูลพวกนั้นเนี่ยจัดเก็บรวบรวมไว้หน้าที่จัดการพวกนี้นะครับส่วนแล้ว
ท่อนที่3เนี่ยครับทางด้านริมเนี่ยครับก็เป็นอะไรครับเป็นเรื่องของระบบกลยุทธ์ในการตัดสินใจนะครับหลังจากที่ได้รับมอบข้อมูลมาจากฝ่ายปฏิบัติการแล้วก็ฝ่ายบริหารแล้วนะครับระบบสารสนเทศทางการเงินต่อนะครับระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการเงินเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจโดยทั่วไปจะประกอบด้วยระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์กำไรขาดทุนและต้นทุนระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบทางการเงินระบบสารสนเทศเพื่อบริหารเงินทุนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ครับ 1. ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์กำไรขาดทุนและต้นทุนอันนี้สำคัญมากนะครับเป็นระบบสารสนเทศที่คำนวณรายได้ต้นทุนและกำไรของหน่วยงานต่างๆในองค์กรซึ่งหลายหน่วยงานเป็นศูนย์กำไรหมายถึงเป็นหน่วยงานที่เน้นการสร้างกำไรให้กับองค์กรเช่นหน่วยลงทุนของบริษัทประกันภัยสำหรับฝ่ายการตลาดและการขายจัดเป็นศูนย์รายได้นะครับหมายถึงเป็นหน่วยงานที่เน้นการขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรส่วนฝ่ายการผลิตฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่ายบุคคลฝ่ายบัญชีและการเงินจัดเป็นศูนย์ต้นทุนนะครับหรือ Cost Center หมายถึงอะไรครับเป็นหน่วยงานที่ทำงานปฏิบัติการไม่ได้สร้างรายได้ให้กับองค์กรโดยตรงนะครับต่อไปนะครับระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบการเงินเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและรายงานทางการเงินขององค์กรเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นและโปร่งใสในการปฏิบัติงานซึ่งตรวจสอบมีระบบสารสนเทศในการตรวจสอบเนี่ยมี2ประเภทคือการตรวจสอบภายใน internal auditing นะครับจะทำโดยทีมงานที่จัดตั้งขึ้นภายในองค์กรและการตรวจสอบภายนอกนะครับก็คือมีทั้งการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นในภายในนะครับที่เกิดจากทีมงานภายในแล้วก็การตรวจสอบจากภายนอกนะครับหรือ external auditing นะครับก็คือจะทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกองค์กรเช่นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่างที่ผมพูดถึงนะครับในสไลด์เมื่อกี้นะครับผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระหรือว่าเอาท์ซอร์สข้างนอกนะครับหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจเป็นต้นนะครับข้อ3นะครับระบบสารสนเทศเพื่อบริหารเงินทุนเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารเงินทุนขององค์กรเพื่อให้ประสิทธิภาพทั้งในด้านรายจ่ายเช่นการจัดซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตเงินเดือนบุคลากรค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการลงทุนภายนอกองค์กรนะครับและรายได้จากการขายและอื่นๆเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนในองค์กรได้หากมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นก็จะมีการจัดหาแหล่งทุนเงินจากภายนอกเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับทีนี้เรามาดูระบบสารสนเทศทางบัญชีบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นระบบสารสนเทศทางการเงินใช่ไหมครับต่อไปเป็นระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับเป็นระบบที่รวบรวมประมวลผลจัดเก็บและนำเสนอสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยระบบสารสนเทศทางบัญชีเนี่ยจะมีทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินตราและข้อมูลใดๆที่สามารถเพิ่มค่าให้แก่กิจการและลูกค้าของกิจการระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะมีส่วนประกอบหลัก2ส่วนนะครับระบบสารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยมีส่วนประกอบหลัก2ส่วนดังนี้นะครับ1ระบบบัญชีการเงินนะครับfinancial accounting system นะครับบัญชีการเงินเนี่ยเป็นการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในรูปของตัวเงินนะครับจะมีการจัดหมวดหมู่รายการทางบัญชีการสรุปผลมีการตีความหมายงบประมาณการเงินได้แก่งบกำไรขาดทุนงบดุลแล้วก็งบกระแสเงินสดโดยมีวัตถุประสงค์หลักคืออะไรครับนำเสนอสารสนเทศแก่ผู้ใช้แล้วก็ผู้สนใจข้อมูลทางการเงินขององค์กรเช่นนักลงทุนหรือว่าอะไรครับเจ้าหนี้นอกจากนี้เนี่ยยังใช้ในการจัดเตรียมสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับวนกับตรงนี้นะครับก็คือระบบบัญชีการเงินเนี่ยก็มีหน้าที่อะไรครับเป็นตัวชูให้เห็นนะครับเป็นตัวที่นำเสนอหรือว่าตัวแสดงให้เห็นนะครับให้ผู้ใช้หรือผู้สนใจเนี่ยนะครับเข้าเห็นระบบบัญชีของการเงินที่เราสามารถเปิดเผยได้เปิดเผยให้กับอะไรครับให้กับนักลงทุนที่จะมาลงทุนเพิ่มในบริษัทของเราได้เปิดเผยให้กับเจ้าหนี้ได้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเปิดเผยให้กับ
ผู้บริหารนะครับในการตัดสินใจในไตรมาสถัดไปได้นะครับระบบบัญชีบริหารนะครับเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจเห็นไหมครับระบบบัญชีบริหารนะครับมีการจัดทำงบประมาณกำหนดต้นทุนเพื่อตัดสินใจระยะสั้นและวิเคราะห์โครงการลงทุนในระยะยาวโดยมีลักษณะสำคัญคือ 2.1 นะครับเป็นการจัดการสารสนเทศเพื่อการเป็นการจัดการสารสนเทศทางการบัญชีแก่ผู้ใช้ภายในองค์กร 2.2 เน้นความสำคัญกับการดำเนินการของธุรกิจในอนาคต 2.3 นำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 2.4 มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการนะครับก็เป็นความสำคัญของระบบบัญชีนะครับว่าอะไรครับสามารถจัดการสารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยแก่ผู้ใช้ภายในองค์กรนะครับแล้วก็เป็นอะไรครับเน้นความสำคัญในการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคตมีการมันในระบบบัญชีตัวเนี้ยจะมีส่วนช่วยในการทำนายอนาคตนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจในอนาคตในเรื่องของการวางแผนธุรกิจถัดไปนะครับนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่เป็นตัวเงินนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้ตามวาระตามโอกาสอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับตามexternal ด้วยครับก็คือตามอะไรครับตามปัจจัยภายนอกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยเรื่องของระบบบัญชีในการบริหารเนี่ยจะช่วยได้มากนะครับซึ่งสามารถทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถปรับตัวนะครับแล้วก็บริหารองค์กรให้เกิดความยืดหยุ่นนะครับให้สามารถรับมือกับเขาเรียกว่าสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือปัจจัยที่เข้ามาแทรกแซงกับเราภายนอกได้นะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีเนี่ยจะเน้นการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สื่อสารทางการเงินโดยที่ระบบจะจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลแล้วก็ทำการรายงานสารสนเทศทางบัญชีนะครับอันนี้ก็เข้ากับเซตนะครับคืออะไรครับจัดเก็บประมวลผลแล้วก็รายงานออกมานะครับมีการควบคุมความปลอดภัยนอกจากนี้ระบบสารสนเทศทางบัญชีเนี่ยจะประมวลผลสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรเช่นผู้บริหารเจ้าหนี้และนักลงทุนนะครับผู้บริหารเจ้าหนี้แล้วก็นักลงทุนนะครับคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นแผนภูมิคล้ายๆกับ2แผนภูมินะครับแผนภูมิภาพที่เราเห็นมานะครับทางซ้ายนะครับเป็นข้อมูลภายในจากองค์กรข้อมูลภายนอกนะครับถูกจัดเก็บมาในระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับส่งต่อไปยังหัวหน้างานใช่ไหมครับการวางแผนผลกำไรรายงานผลงบประมาณนะครับรายงานรายรับรายจ่ายนะครับส่งลงในฐานข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ทางการบัญชีเสร็จแล้วนะครับประมวลผลแล้วทำการรายงานต่อหาคนที่มีหน้าที่ในระดับสูงขึ้นไปก็คือหน้าที่ในนักบริหารระดับวางกลยุทธ์เห็นไหมครับระบบสนับสนุนทางการตัดสินใจทางการบัญชีระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงทางบัญชีแล้วก็ระบบสารสนเทศทางบัญชีเฉพาะกิจนะครับตัวอย่างของระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเช่นอะไรครับระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นระบบที่ใช้เพื่อบันทึกและตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายขององค์กรนะครับที่อะไรครับที่ตอนนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีระบบบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับระบบการสั่งซื้อและรับคืนสินค้าอันนี้สำคัญมากเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วระบบสารสนเทศที่เข้ามาช่วยในระบบปฏิบัติการเนี่ยจะส่งผลถึงระบบการบริหารงานแล้วก็การตัดสินใจในวงกว้างมากนะครับมีอะไรบ้างครับมีบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับสั่งซื้อรับคืนที่เราเห็นนะครับที่เขามีการยิงบาร์โค้ดมีการสแกนในคอมพิวเตอร์ครับเป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลในการสั่งซื้อแล้วก็รับคืนสินค้าจากลูกค้าและระบบวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเป็นระบบที่ช่วยวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินขององค์กรเป็นต้นนะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีและระบบสารสนเทศด้านการเงินจะมีความสัมพันธ์กันครับเนื่องจากข้อมูลทางบัญชีจะเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลและการตัดสินใจทางการเงินนะครับเมื่อบัญชีรายรับเข้ามาเนี่ยวันนี้รับเท่าไหร่วันนี้สั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่วันนี้มียอดโครงการเท่าไหร่ก็จะเป็นอะไรครับจะเป็นข้อมูลให้กับอะไรครับจะเป็นข้อมูลให้กับการตัดสินใจหรือระบบสารสนเทศทางการเงินเนี่ย
ได้เข้ามาตัดสินใจถูกต้องว่าเราจะลงทุนในด้านไหนต่อไปเราจะแก้ไขวิกฤตตรงนี้ยังไงใช่ไหมครับหรือว่าแนวโน้มในข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ต้องดูจากอะไรครับระบบสารสนเทศที่เราได้มาจากอะไรครับบัญชีโดยนักการลงทุนเนี่ยนักการเงินเนี่ยจะนำตัวเลขทางการบัญชีมาประมวลผลตามที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงินต่อไปครับเป็นระบบสารสนเทศทางการตลาดเมื่อกี้เรามีระบบสารสนเทศทางการเงินระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับต่อไปครับเป็นระบบสารสนเทศทางการตลาดระบบสารสนเทศทางการตลาดเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านบริหารการตลาดในการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านะครับดูดีนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าการวางแผนการสร้างความต้องการการกำหนดราคาการส่งเสริมการตลาดการกระจายสินค้าและการคาดคะเนยอดขายการคาดคะเนยอดขายการกำหนดราคาพวกนี้สำคัญนะครับระบบสารสนเทศทางการตลาดประกอบด้วยบุคลากรทางการตลาดกระบวนการเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการรวบรวมจัดกลุ่มวิเคราะห์ประเมินและกระจายสารสนเทศในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการทันเวลาครับครบถ้วนแล้วก็แม่นยำเพื่อให้นักการตลาดสามารถวางแผนปฏิบัติและควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดได้โดยมีการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนทางการตลาดนะครับ data driven marketing นะครับและได้มีการทำเหมืองข้อมูลนะครับ data mining โดยสารสนเทศที่นักการตลาดต้องการใช้ในการวิเคราะห์วางแผนตรวจสอบและควบคุมให้แผนการตลาดเป็นไปตามที่ต้องการมาจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ครับ 1. การปฏิบัติงานของฝ่ายงานด้านการตลาดเช่นอะไรครับข้อมูลยอดขายเป็นยังไงนะครับการจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายเป็นยังไงและดำเนินงานด้านการตลาดในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตรงนี้พวกนี้ใครครับที่เป็นผู้ให้ข้อมูลตรงนี้ก็เป็นอะไรครับพนักงานฝ่ายปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายขายเนี่ยครับเขาจะทำหน้าที่กรอกข้อมูลลงระบบสารสนเทศหรือว่าอะไรครับให้ข้อมูลสารสนเทศพวกนี้ครับมีข้อมูลยอดขายเท่าไหร่นะครับโปรแกรมส่งเสริมการขายเป็นยังไงดำเนินการด้านการขายวันนี้เป็นยังไงนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานนี้นะครับที่จะช่วยให้การวางแผนตรวจสอบควบคุมและพัฒนางานด้านการตลาดในอนาคตเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้นะครับอันที่สองนะครับที่สำคัญมากคือการวิจัยการตลาดหรือ marketing researchนะครับ marketing research เนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคโดยใช้วิธีการเช่นการสังเกตการการสัมภาษณ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์การใช้แบบสอบถามการเก็บข้อมูลออนไลน์เป็นต้นนักศึกษาสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลในการวิจัยทั้งสิ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นครับเป็นเครื่องมือในการวิจัยเช่นอะไรครับการสังเกตการการสังเกตการก็มีหลายแบบครับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมการสังเกตแบบมีส่วนร่วมน้อยหรือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับนักวิจัยทางการตลาดเนี่ยว่าจะใช้เครื่องมือแบบไหนหรือนักศึกษาอาจจะเคยเดินไปเดินมาเขามีอะไรครับการพูดคุยการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์แบบเป็นกันเองการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการนะครับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่นอะไรครับการพูดคุยผ่านระบบออนไลน์การตอบคอมเมนต์ใช่ไหมครับการตอบคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆพวกนี้นักวิจัยก็ใช้นะครับการใช้แบบสอบถามอันนี้ชัดเจนนะครับแบบสอบถามก็เป็นเครื่องมือเบื้องต้นเลยสำหรับนักวิจัยการใช้แบบสอบถามนะครับเพื่อมาหาค่าปริมาณแล้วก็อะไรครับมาทำนายแนวโน้มนะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมไม่จะเป็น SPSS หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับการเก็บข้อมูลออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันก็นิยมใช้มากพวกนี้ครับเครื่องมือนี้นักวิจัยเนี่ยใช้กับผู้บริโภคเพื่ออะไรครับเพื่อคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อส่งต่อให้ผู้บริหารเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับก็อย่างนี้ครับนักวิจัยการตลาดเนี่ยนำข้อมูลที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเนี่ยโดยเฉพาะพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรโดยนักการตลาดจะทำการวิจัยบนสมมติฐานและการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลจากการวิจัยการตลาดสามารถช่วยผู้บริหาร
ในการวางแผนและตัดสินใจทางการตลาดได้ตรงนี้อาจารย์ขออธิบายให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะครับ เรื่องของการวิจัยทางการตลาดเนี่ยนะครับนักวิจัยเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการสัมภาษณ์แบบสอบถามพวกนี้นะครับเข้ามาใช้โปรแกรมทางสถิติเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วก็ส่งมอบนะครับส่งมอบให้กับผู้บริหารระดับสูงขึ้นเป็นการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับนักศึกษาอาจจะเห็นว่ายังไม่สำคัญตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเพศหญิงนะครับมีความต้องการในการทานอาหารเสริมมากกว่าเพศชายใช่ไหมครับตรงนี้นักวิเคราะห์เนี่ยนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติออกมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยใช่ไหมครับเพศหญิงมีความต้องการที่จะรับประทานอาหารเสริมมากกว่าเพศชายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมทำให้ผิวพรรณดีใช่ไหมครับอาหารเสริมทำให้สุขภาพแข็งแรงพวกนี้นะครับผู้บริหารก็รู้แล้วว่าตัวแพ็กเกจจิ้งหรือแนวโน้มของการตลาดข้างหน้าเนี่ยมุ่งไปที่ลูกค้าที่เป็นอะไรครับลูกค้าที่เป็นเพศหญิงใช่ไหมครับหรือยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับเช่นยอดขายในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีนัยยะสำคัญทางสถิติเช่นอะไรครับยอดขายอาหารในช่วงเช้านั้นมีค่ามียอดขายน้อยกว่ายอดขายอาหารในช่วงของเวลาหลังเลิกงานใช่ไหมครับข้อมูลพวกนี้ครับหลังจากวิเคราะห์ทางสถิติมาแล้วหลังจากทำการวิจัยมาแล้วเนี่ยผู้บริหารที่มีหน้าที่ตัดสินใจเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเอาข้อมูลตรงนี้มาเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้นะครับต่อไปครับคู่แข่งขันอันนี้สำคัญนะครับคู่แข่งขันเหมือนกันนะครับองค์กรจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจำนวนแล้วก็ศักยภาพของคู่แข่งขันที่มีในตลาดองค์กรสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสมหากมีข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรคู่แข่งนะครับโดยข้อมูลอาจมีลักษณะไม่มีโครงสร้างและมีแหล่งที่มาไม่ชัดเจนเช่นอะไรครับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับการติดตามข้อมูลตลาดและข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆได้แก่วารสารอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นต้นเช่นสมมตินักศึกษาต้องการที่จะไปเขาเรียกว่าไปลงทุนเปิดร้านค้าในตลาดเนี้ยเอาเป็นว่าเปิดร้านค้าเช่นอาหารทะเลเราก็ต้องวิเคราะห์คู่แข่งก่อนนะครับว่าในนั้นน่ะมีในตลาดนั้นน่ะมีอาหารทะเลอยู่กี่เจ้าไม่ใช่ว่ามีอาหารทะเลอยู่เป็นไงครับ10เจ้าเราไปลงเป็นเจ้าที่11ใช่มั้ยครับเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าเนี่ยจะมาอุดหนุนเราเนี่ยหรือว่ารายรับที่จะเข้ามาเนี่ยก็เป็นไงครับมีน้อยลงเพราะอะไรครับลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยมีตัวเลือกที่เป็นไงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าไปลงตลาดที่เป็นไงมีเขาเรียกว่ามีตลาดใหญ่แต่ว่าอะไรครับยังไม่มีใครลงอาหารทะเลเลยเนี่ยแต่เราไปลงเป็นเจ้าแรกก็มีอะไรครับมีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับมีเปอร์เซ็นต์ที่ยอดขายของเราจะเพิ่มมากหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ยอดขายของเราเนี่ยจะคุ้มกับที่เราลงทุนไปนะครับต่อมาครับข้อที่4นะครับเป็นข้อมูลภายนอกองค์กรหรือว่า external data นะครับข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศการเมืองสังคมนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับลักษณะของเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงนะครับลักษณะของเศรษฐกิจตอนนี้ค้าขายดีไหมลักษณะของเศรษฐกิจตัวนี้ขยับไปทางไหนเช่นคนไม่นิยมเดินออกมาซื้อของข้างนอกแต่คนนิยมสั่งสินค้าออนไลน์ถ้าเราจะลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนเพื่อการโฆษณาสินค้าสักอย่างหนึ่งเราควรจะลงทุนทางด้านของการออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าลงทุนในด้านของอะไรครับในด้านของการเปิดหน้าร้านนี้ต่างๆถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องลงทุนในด้านของอะไรครับการเปิดหน้าร้านการหาแหล่งนะครับหาแหล่งที่มีคนเยอะๆแต่ตอนนี้เองครับลงทุนในเรื่องของการออนไลน์นะครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการที่มีตลาดได้เติบโตเจริญบริการที่มีตลาดเนี่ยมีการเจริญเติบโตรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการจำหน่ายสินค้าเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้ทันกับคู่แข่งภายนอกด้วยต่อไปนะครับระบบสารสนเทศทางการตลาดในการตัดสินใจเนี่ยครับในการตัดสินใจทางการตลาดเนี่ยผู้บริหารจำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเศรษฐกิจสังคมนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้กฎหมายวัฒนธรรมเ
ทคโนโลยีและคู่แข่งมาประกอบการพิจารณากับข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นข้อมูลจากการประมวลผลรายการประจำวันข้อมูลวิจัยการตลาดนะครับข้อมูลตลาดอัจฉริยะข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับเช่นตอนนี้เรื่องของอะไรครับสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงใช่ไหมครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจดีไหมนะครับเราจะได้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วางแผนอนาคตได้ประกอบกับอะไรครับแผนกลยุทธ์ขององค์กรเอามาพิจารณาเพื่อสนองของงบประมาณในการวางแผนนะครับส่วนผสมทางการตลาดเช่นการวางแผนผลิตภัณฑ์อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสไลด์เมื่อกี้นะครับวางแผนผลิตภัณฑ์ถ้าเราได้ข้อมูลแล้วปุ๊บเรามองเลยว่ากลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าอะไรครับเป็นลูกค้าเพศหญิงการออกแบบแพคเกจจิ้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรจะเป็นสีอะไรใช่ไหมครับตรงนี้นักศึกษาก็ต้องคำนึงถึงนี้เหมือนกันนะครับลูกค้าที่เป็นเด็กนะครับกลุ่มลูกค้าของเราอายุตั้งแต่10ปีลงไปโอ้สีต้องเป็นสีอะไรครับสีชมพูหรือเปล่าสีฟ้าหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้กำหนดแล้วนะครับว่าลูกค้าที่อายุน้อยเนี่ยต้องใช้สีชมพูหรือสีฟ้าบางทีก็ใช้สีเขียวสีเหลืองแต่ลักษณะของการออกแบบแพคเกจจิ้งดีไซน์การวางแผนนะครับกลุ่มลูกค้าที่อายุน้อยลงไปถ้าเราไปโฆษณาตอนกลางวันไหมครับไม่มีใครดูเพราะอะไรครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเรานั้นอยู่ที่โรงเรียนหมดก็ต้องโฆษณาที่ไหนครับโฆษณาตอนเย็นเวลาหลังเลิกเรียนหลังเลิกเรียนลงไปใช่ไหมครับการวางแผนราคาจับต้องได้ไหมนะครับสินค้าเป็นยังไงนะครับการวางแผนการสนับสนุนการขายแล้วก็การวางแผนช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักศึกษาก็ได้เรียนเรื่องของระบบสารสนเทศต่างๆไปนะครับเกี่ยวกับในองค์กรธุรกิจนะครับวันนี้อาจารย์พูดถึง3อย่างนะครับก็คือระบบสารสนเทศทางการเงินระบบสารสนเทศของอะไรครับทางการบัญชีแล้วก็ระบบสารสนเทศทางการตลาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกันนะครับถึงระบบสารสนเทศทั้ง3แบบไปแล้วนะครับก็คือระบบสารสนเทศของระบบสารสนเทศทางการเงินนะครับระบบสารสนเทศทางการบัญชีแล้วก็ระบบสารสนเทศทางการตลาดนะครับครั้งหน้านะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของระบบสารสนเทศทางการผลิตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับขอสวัสดีครับผม